สวัสดีครับนี่คือข่าวแสนกลนะครับกลับมาดูข่าวกันอย่างแยบยลอีกครั้งนะครับกับคนเพื่อนของเรานะครับอาจารย์เสรีวงศ์มุนทานและพี่น้องสตักมลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเอาล่ะอาจารย์มีคนโพสต์ใน Facebook บอกว่าเรา3คนเนี่ยเป็นคนชอบบ่นจริงเหรอเขาบอกว่าทุกสัปดาห์ต้องมานั่งบ่นกันก่อนเขาพูดเบาไปใช่เราไม่ใช่แค่บ่นเราไม่ใช่แค่บ่นเรามากกว่านั้นบ้าตามที่อาจารย์บอกเสมอว่าเราคือคนบ้าเราคือคนบ้าเอางี้แล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยใครๆเขาก็ยอมรัฐบาลหมดแล้วนั่นน่ะคือคนสติดีแล้วเขาฉลาดใช่ไหมอาจารย์ใช่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้พี่ได้รับ SMS มา DSI บอกนายกไม่ผิดปกปิดหุ้นชินถามว่าคำว่าปกปิดเนี่ยเราใช้ในเชิงบวกหรือลบลบค่ะอะไรเป็นเรื่องดีเราปกปิดไหมเราไม่ปกเราเปิดเผยเพราะฉะนั้นที่ปกปิดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีถูกต้องแต่เรื่องที่เขาใช้คำว่าปกปิดเป็นเรื่องดีเขาบอกว่าไม่ผิดค่ะดีไอควรกลับไปเขียนสำนวนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้ดูดีเปลี่ยนเป็นดีไอเอสดีเพราะว่าไม่ใช่ไม่งั้นก็ต้องบอกว่าการที่นายกไม่ได้แจ้งเรื่องราวของหุ้นชินนั้นไม่ถึงเป็นความผิดมันก็ยังดีจากว่าปกปิดหุ้นแล้วไม่ผิดงงมากใช้คำใช่ไหมปกปิดน่ะใช่อาจารย์เราก็งงสิใช่ไหมเพราะว่าปกปิดคือมันแอบลับเหมือนลับลวงพรางเป็นความลับมันเป็นสิ่งไม่ดีในทางที่ลบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคนฉลาดเขาเป็นอย่างนี้กันใช่ไหมคะเขาชัดเจนกันไปเลยถึงบอกงี้ก็ชัดเจนไปเลยแต่เราเป็นยังไงฮะเราบ้าชัดเจนเราก็คือมีความบ้าชัดเจนก็คือมัวมานั่งตรวจสอบแล้วก็พออ่านข่าวแล้วก็วินิจวิเคราะห์แล้วพอวินิจวิเคราะห์แล้วก็เกิดความไม่สบายใจไม่รู้จะหาเรื่องทำไมเราอยู่ช่วงขาขึ้นขาขึ้นไก่หน้าผากนอนไม่หลับคือถ้าเราไม่วินิจวิเคราะห์เราก็ฟังไปเฉยๆเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเสนอให้ทักษิณคุยกับป๋าเปรมอันนี้ล่าสุดฟังเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรอ๋อเขาต้องคุยแต่ฟังดูให้ดีนะมีฮิดเด้นกับเจนด้าใช่ไหมอาจารย์เช่นทำไมต้องคุยกับป๋าเปรมในเมื่อเราบอกว่าป๋าเปรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งซึ่งพลเอกสนธิก็ออกมาแล้วว่าไม่เกี่ยวเลยท่านไม่เกี่ยวท่านไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ทำไมมาพูดว่าให้ทักษิณไปคุยกับป๋าเปรมสอนนัยยะไหมคนพูดคือพลตรีสนั่นขจรแล้วก็จตุพรเขาก็ขานรับแล้วมีขานรับอีกเพิ่มใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันเป็นการสอนนัยยะบอกว่าบอกว่าป๋าเปรมเกี่ยวข้องถ้าป๋าเปรมไม่เกี่ยวข้องไปเจรจากับป๋าเปรมทำไมกลายเป็นคู่ตรงข้ามไปเลยใช่ไหมฮะสมมติถ้าเกิดนั่นบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้พี่น้อยคุยกับอาจารย์เสรีแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าคู่นี้แหละคู่นี้แหละคือเรื่องจะจบหรือไม่จบต้องอยู่ที่คู่นี้แหละนี่เป็นนัยยะเพราะฉะนั้นเขากำลังสื่อเขากำลังสื่อบอกอ้อมอ้อมบอกอ้อมอ้อมให้ประชาชนที่อ่านข่าวคิดว่าป๋าเปรมเนี่ยเป็นหนึ่งในคู่กรณีค่ะและเชื่อว่าทุกคนคิดแบบนั้นและเชื่อทุกคนเพราะคำถามแรกที่คุณตีสนั่นพูดตอนนั้นก็คือถามเลยว่าเกี่ยวไหมอยู่ไหมอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่อมาในหนังจีนเนี่ยเขามีคำพูดคำโกหกได้ยินบ่อยๆสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงคราวที่แล้วอาจารย์บอกว่านี่ที่พลตีสนั่นพูดเนี่ยอาจารย์ตีความหมายไม่ถูกเนี่ยรอบที่2แล้วอาจารย์ตีได้ยังก็ตีแปลว่าป๋าเปรมมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งนี่เป็นการกล่าวหาป๋าเปรมอย่างร้ายกาจที่สุดนะคะซึ่งเราคนอ่านข่าวไม่ควรที่จะไปคล้อยตามตรงนี้ถ้าใครคล้อยตามว่าป๋าเปรมจะต้องไปคุยกับทักษิณดังที่มีการเสนอมาและขานรับกันอยู่ตอนนี้เท่ากับเรายอมรับว่าป๋าเปรมมีส่วนเกี่ยวข้องนี่เป็นนัยยะที่หนึ่งบางคนหลงไปแล้วหนูเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะนัยยะที่สองค่ะตกลงคุณทักษิณกับป๋าเปรมนี่อยู่ระดับเดียวกันเหรออือนั่นน่ะสิใช่ไหมนายกรัฐมนตรีกับประธานองคมนตรีมันไม่ใช่ระดับเดียวกันคนละเรื่องเลยคนที่ขัดแย้งกันทางด้านอำนาจณเวลานี้ซึ่งในรายงานพระปกเก้าก็เขียนเอาไว้ว่ามันเป็นความขัดแย้งเรื่องอำนาจค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ขัดแย้งด้านอำนาจจริงๆแล้วก็คือคุณทักษิณกับคุณอภิสิทธิ์ว่าตกลงใครจะได้เป็นแกนนำรัฐบาลมันเป็นเรื่องของการคนที่จะเจรจามันต้องเป็นคุณอภิสิทธิ์และคุณทักษิณไม่ใช่อภิสิทธิ์กับป๋าคือถ้าสมมติว่าเป็นท่านบรรหารพลเอกชวลิตคุณชวน
คุณทักษิณ นะคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคุณอภิสิทธิ์อย่างเนี้ยเขาระดับเดียวกันเขาเรียกว่าแพริ่งกันได้เขาสามารถประกบคู่กันได้แต่ทักษิณกับป๋าเปรมเหมือนกับอย่างเงี้ยคนอยู่อย่างเงี้ยกับคนอยู่อย่างเงี้ยเขากำลังพูดยังไงนัยยะของเขาทักษิณเท่าป๋าเปรมคือจารย์กำลังจะบอกว่าเขากำลังยกขึ้นมาเขากำลังยกคุณทักษิณเท่าป๋าเปรมจึงบอกให้ทักษิณไปเจรจากับป๋าเปรมคือจะบอกยกทักษิณหรือจะดึงป๋าเปรมก็ได้จะพูดทางใดก็แล้วแต่สุดท้ายเหมือนกันเท่ากันคือแบบนั้นถ้าเกิดป๋าเปรมอยู่นี่ทักษิณอยู่นี่เขาจะยกขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้หรือทักษิณอยู่นี่เขาจะดึงป๋าเปรมลงมาตรงนี้ก็ได้แล้วทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าป๋าเปรมนั่นแหละคือคนที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดแล้วคนพูดอย่างนี้ถ้าป๋าเปรมไม่ลงมาแปลว่าอะไรแปลว่าป๋าเปรมไม่สนับสนุนการปรองดองจึงไม่ยอมคุยกับทักษิณโอ้โหพี่เคยพูดตั้งนานแล้วใช่เรื่องนี้ว่าเรากำลังเล่นเกม XO ร้ายจริงๆแล้วเขาขีด X ไว้แล้วเราขีด O จะ O ยังไง X ก็จะชนะเพราะณเวลานี้เขากำลังได้กล่าวหาป๋าเปรมมีส่วนเกี่ยวข้องไปเรียบร้อยเขากำลังทำให้ทักษิณกับป๋าเปรมนั้นเท่ากันเรียบร้อยซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยป๋าเปรมว่าควรจะมาเจรจากับทักษิณแล้วก็ป๋าเปรมไม่ยอมลงมาเองคนเหล่านั้นจะถูกกล่าวหาว่าขัดขวางความปรองดองไม่ปรองดองซึ่งประโยคนึงที่พี่ได้ยินนะฮะไม่ว่าจตุพรหรือว่าคุณเฉลิมก็ตามที่เขาพูดว่าประชาธิปัตย์ขัดขวางการปรองดองฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายฟังนะฮะประชาธิปัตย์ไม่ได้ขัดขวางความปรองดองใครก็ไม่ได้ขัดขวางความปรองดองเพราะทุกคนอยากได้ความปรองดองแต่ที่เราแสดงความไม่พอใจในการทักท้วงนั้นเพราะเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการไปสู่การปรองดองมันมีที่ทำได้ถูกต้องและดีกว่านี้เราไม่ได้ขัดแย้งเป้าหมายครับแต่เราขัดแย้งวิธีการค่ะแต่เขาไปพูดเป็นนัยยะว่าเราเนี่ยไม่ต้องการความปรองดองคือสมมติว่าวันนี้เนี่ยที่เรานั่งคุยกันในข่าวแสนก่อนเนี่ยแล้วเราบอกเฮ้ยทำนี้ไม่ถูกแปลว่าเราไม่อยากได้ความปรองดองแต่ว่า3คนนี้ไม่ชอบความปรองดองเราอยากได้ความปรองดองแล้วเราอยากได้มากด้วยอยากได้มากด้วยเราอยากให้บ้านเมืองสงบแต่วิธีการที่คุณกำลังจะนำไปสู่การปรองดองต่างหากที่เราไม่ชอบใจยกตัวอย่างเช่นนายกก็ดีคุณเฉลิมก็ดีชอบพูดว่าให้ดึงเอาการปรองดองเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภาครับอ้าปากนี่พี่ไม่ได้เห็นแค่ลิ้นไก่นะพี่เห็นไปถึงไส้ติ่งข้างในเลยนะจะบอกให้ลงไปข้างล่างมองไปถึงความคิดเลยอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าเขามีมือเยอะกว่าเข้าไปรัฐสภาแล้วเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอของการวิจัยของพระปกเกล้าค่ะ1 2 3 1 2 3แต่ละประเด็นเนี่ยนะคะเช่นจะยกโทษยังไงบ้างและคดีคอสจะยังไงบ้างถ้าเกิดเขายกเอาข้อที่แบบไม่มีใครผิดเลยล่ะครับ1 2 3ใช่อย่างข้อที่บอกว่าเรื่องของคอทศเนี่ยนะไม่เอาละยกเลิกหมดทั้งที่ตัดสินแล้วและที่ยังอยู่ในกระบวนการก็พอดีกันจบเลยทุกอย่างพังคลืนไปเลยหรือแทนที่บอกว่าแทนที่จะยกโทษเฉพาะเรื่องของการละเมิดไอ้พรบฉุกเฉินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเผาบ้านเผาเมืองทำผิดอาญาทำลายทรัพย์สินฆ่าคนตายหรืออาญาทางด้านการช่อโกงแล้วก็หมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันนี้ยกไม่ได้ถ้าเขาไม่เอาข้อนี้ล่ะเขาไปเอาไอ้ข้อที่ยกหมดเลยล่ะก็ตายกันพอดีจะได้เห็นกันแล้วว่าคนทำผิดคนฆ่าคนคนเผาอะไรไม่ผิดก็คงจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นแบบนี้ละก็เขากำลังจะเอามือที่มีมากกว่าเนี่ยมาทำแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วเมื่อใครไม่พอใจกับวิธีการของเขาเขาก็มาบอกว่าไม่ปรองดองไม่ต้องการความปรองดองขัดขวางความปรองดองคุณผู้ชมขาเข้าใจใหม่นะคะใครก็ตามนะคะที่เป็นคนทักท้วงวิธีการที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ขัดขวางความปรองดองเราปรารถนาความปรองดองเป็นอย่างยิ่งแต่เราก็ต้องดูว่าวิธีการเข้าสู่ความปรองดองนั้นเป็นเช่นไรเพราะถ้าวิธีการมันไม่ชอบมาพากลไม่ทักไม่ท้วงก็คงไม่ใช่มั้งเราจะปล่อยพวกมากลากไปเอามือเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่เอาเหตุเอาผลคงไม่ได้หรอกก็อย่างที่บอกว่ากระบวนการมันเป็นยังไงมันถึงเราไม่อยากถึงเราต้องทักท้วงอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของจำนวนรายชื่อบุคคลเอาอย่างนี้ใช่ไหมที่นั่งดูแล้วนะคะค่ะคือเอาอย่างนี้ก่อนเลยบทที่5นะคะการสัมภาษณ์เชิงลึก47คนแบ่งเป็นชาย44คนหญิง3คนอันนี้ก็ให้น้ำหนักผู้ชายมากไปหน่อยแล้วนะนั่นสิค่ะข้อหนึ่งแล้วนะนายกเราเป็นหญิงก็ต้องอ่า
คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่านายกจะเป็นหญิงเป็นชายจำนวนหญิงชายมันต้องใกล้เคียงกันมากกว่านี้แค่ตัวเลขนี้ก็จะผิดแล้วเป็นนักการเมืองและอดีตนักการเมือง26คนทำไมนักการเมืองเนี่ยปาเข้าไปเนี่ยนะคะเกินครึ่งของจำนวนผู้สัมภาษณ์47ที่จริงนักการเมืองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากมากครับถ้าเราปรารถนาข้อมูลอันเป็นกลางแล้วล่ะก็ไม่ควรจะมีนักการเมืองเยอะขนาดนี้ถูกต้องน่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือแล้วสำหรับส่วนบุคคลที่มีผู้ชายการคุณวุฒิถ้าราชการ5คนอันนี้ไม่เป็นไรนักวิชาการแค่3คนนั่นน่ะดิตามหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะมีนักวิชาการทั้งทางด้านรัฐศาสตร์นะครับทั้งทางด้านนิติศาสตร์นะครับทั้งทางด้านสังคมศาสตร์นะครับทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนนะครับมันจะต้องมีนักวิชาการมากกว่านี้เพราะเขาเป็นคนที่สามารถให้ความคิดเห็นและชี้นำได้และเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นกลางเนื่องจากเขาไม่ใช่นักการเมืองเขามองได้2ด้านไงมีผลประโยชน์ก็ว่ากันไปประชาชนระดับผู้นำและการนำจำนวน11คนพอนับเข้าแล้วปรากฏเป็นผู้ที่จะพูดจาให้ประโยชน์กับทางด้านคุณทักษิณและเสื้อแดงเยอะกว่ามากนะครับประชาสังคมแค่1คนเรากำลังจะแสวงหาความเป็นกลางเนี่ยไม่ควรจะมีแคตตากรีใดหรือกลุ่มใดที่มีเพียง1คนใช่เพราะถ้ามีเพียง1เนี่ยเราเอา1ด้านไหนล่ะเรามั่นใจได้ไงว่า1นั้นเป็นกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมากกว่า1สื่อมวลชนแค่รายเดียวอ่ะไม่ได้อ่ะถามพี่ยกตัวอย่างนะถ้าเกิดเขาไปสำนักไทยรัฐไปเอาสำนักมติชนไปเอาสำนักข่าวสดเขาก็จะได้ไปทางหนึ่งเอาสำนักไทยโพสต์เอาสำนักแนวหน้าเขาจะได้ไปอีกทางหนึ่งแล้วตกลงเอามาแค่คนเดียวเนี่ยสำนักไหนและสำนักนั้นกลางหรือไม่กลางนะฮะเขาบอกว่ามีผู้ที่ใกล้ชิดกับสมาชิกแนวร่วมประชาธิปไตยของนปช.และพันธมิตรด้วยแต่พี่มาเปรียบเทียบแล้วนะคะทางด้านของคุณทักษิณเนี่ยมีทั้งคุณทักษิณ มีทั้งคุณสมชาย มีทั้งคุณยิ่งรักสามเลยนะคะฝ่ายเสื้อเหลืองแต่ว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลไปไหนคนเดียวไม่มีด้วยคือถ้าจะเทียบกันเนี่ยทักษิณกับสนธิอันนี้คือคู่ขัดแย้งตอนแรกแล้วลุงจำลองล่ะเขามาแค่ปานเทพกับพี่ภพธงชัยซึ่งปานเทพพี่ภพธงชัยเมื่อเปรียบเทียบกับทักษิณกับยิ่งรักไม่ใช่ของเขาทักษิณยิ่งลักษณ์สมชายก็นายกทั้ง3คนเลยนายก3คนแต่ข้างนี้เนี่ยมีอภิสิทธิ์เป็นนายกคนเดียวและจริงๆแล้วเหลืองกระแดงเนี่ยนะถ้าคุณเอาแกนนำหมอเหวงมาเอาจตุพรมาแล้วทำไมคุณเอามาแค่พิภพธงชัยกับปานเทพคุณไม่เอาพวกทำไมคุณไม่เอาสนธิล่ะสุริยสัยล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ตามถ้าเป็นพี่คนนี้พี่จะไม่เอาหมดเลยมันไม่ใช่คนพวกนี้ควรจะมาหลังจากงานวิจัยเสร็จแล้วแล้วจับมาเจรจาถูกเราก็ควรจะพูดนำทางด้านความคิดที่เราคิดว่าเป็นกลางคือคนที่ตีนลอยคนที่ยังไม่แสดงจุดยืนมาข้างใดข้างหนึ่งนะฮะสื่อมวลชนที่เราติดตามดูคอลัมน์เขาแล้วติดตามดูการอ่านข่าวเขาแล้วการเล่นข่าวเขาแล้วเขามีกันทั้งสองข้างยกตัวอย่างเช่นถ้าจะไปเอากนกพี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากนกเนี่ยเอียงชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ควรไปเอาสรยุทธพี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะนี่ก็เอียงชัดเจนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันนะฮะถ้าไปเอาเล่มไทยรัฐข่าวสดมติชนหรือไปเอาไทยโพสต์ไปเอาแนวหน้าพี่ก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันต้องหาคนที่เป็นกลางให้มากแล้วยังมีเหรอคะสื่อมวลชนมันหายากไหมอาจารย์มีโอ้ยตีนลอยเยอะจะตายตีนลอยจะตายตีนลอยเยอะแต่นี่เขาสามารถอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยหมอตุลอย่างเงี้ยอันนี้พี่ก็ไม่เห็นด้วยนะมันก็ไม่แต่พี่นั่งนับแล้วเนี่ยนะคะจำนวนตัวเลขนี่สำคัญพี่ขอยืนยันค่ะว่าฝ่ายที่จะพูดจาให้เป็นประโยชน์กับด้านคุณทักษิณเนี่ยเยอะกว่ามีประมาณ23คนจากทั้งหมดนะครับจาก47คนนะคะแล้วก็มีคนที่จะพูดจาที่ตรงกันข้ามกับคุณทักษิณเพียงแค่16คนนะคะค่ะแล้วมีคนที่อาจจะเรียกได้ว่ากลางๆ8คนค่ะแต่ใน8คนนี้พอดูว่าแนวโน้มจะไปทางไหนเนี่ยนะคะค่ะเป็นแนวโน้มที่กลางๆอยู่ประมาณแค่3คนที่เหลือล่ะอีก5คนมีแนวโน้มจะเอียงไปด้านโน้นเพราะจริงๆถึงแม้ไม่ใช่เป็นข้างแดงแต่เป็นผู้ที่พร้อมจะร่วมรัฐบาล
มีผลประโยชน์กันอยู่ไปดูกันเองแล้วกันว่ามีใครบ้างคือเราไม่อยากกล่าวหาใครแต่พี่บอกได้เลยว่า20กว่าคนเป็นฝ่ายที่จะพูดจาให้เป็นประโยชน์ด้านคุณทักษิณครับแค่10กว่าคนเท่านั้นที่จะพูดจาตรงกันข้ามกับความต้องการของคุณทักษิณแล้วใน8คนที่ดูรายชื่อแล้วเหมือนจะเป็นกลางแต่เหมือนจะเป็นกลางเนี่ยก็ปรากฏว่า5ใน8เป็นคนที่น่าสงสัยว่าน่าจะไม่กล้าพูดอะไรให้ขัดแย้งกับคุณทักษิณครับเพราะพร้อมที่จะร่วมงานกับคุณทักษิณพร้อมสแตนด์บายรอเห็นว่ามีบางคนอาจารย์ question mark เอาไว้ด้วยไม่รู้ว่ากลางหรือว่าข้างไหนหรือว่ายังไงก็นี่ไงก็คือคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายเสื้อแดงเราก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองแล้วไม่ได้อยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองแต่เราดูแนวโน้มว่าเขาน่าจะพูดจาไม่ให้กระเทือนคุณทักษิณเหมือนกับสังคมไทยปัจจุบันสังคมไทยปัจจุบันมีคนจำนวนมากจะไม่พูดจาอะไรให้กระเทือนสางคุณทักษิณแม้ว่าจะไม่ชมแต่ก็จะไม่ด่าจะไม่ตำหนิจะไม่ขัดแย้งจะไม่ขัดขวางนะฮะแล้วมีจำนวนหนึ่งเป็นข้าราชการพวกที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะเจอผลกระทบเสียวสันหลังเพราะฉะนั้นพี่จึงใส่ question mark เพราะว่าอะไรเพราะพฤติกรรมของเขาไม่ได้แสดงความเป็นแดงที่อยู่ข้างคุณทักษิณแต่ด้วยสถานภาพของเขาที่เป็นข้าราชการแล้วถ้าพูดจาอะไรออกไปนู่นเลยเด้งมาเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าถึงแม้จะมีนักวิชาการผู้ซึ่งน่าเชื่อถือคนหนึ่งพี่มาขอเอ่ยชื่อแล้วกันออกมาบอกว่ารายงานนี้เป็นรายงานทางวิชาการที่เป็นกลางนะแต่ถูกตามหลักวิชาการไม่เข้าใครออกใครพี่อ่านดูแล้วพี่ว่าไม่ใช่วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักก็ผิดแล้วเพราะว่าไม่ได้มีความเป็นกลางเอียงข้างแล้วก็ตามหลักแล้วคนมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยควรจะเข้ามาหลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วข้อมูลเหล่านี้จึงจะนำไปสู่ recommendation จึงจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะว่าเช่นเอาคนเหล่านี้มาคุยกันเอาคนเหล่านี้มาพูดกันแต่ไม่ใช่เอาคนเหล่านี้เนี่ยมาเป็นต้นตอของข้อมูลที่จะสรุปเป็นประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่นักวิชาการเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคนทำงานกลุ่มตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือหนึ่งไม่เป็นกลางแน่นอนนะสองไม่เป็นไปตามหลักวิชาการแน่นอนแนวคำถามนะอาจารย์เห็นหรือยังแนวคำถามเขาเป็นยังไงแนวคำถามเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่ว่ามันเปิดโอกาสให้คนสามารถพูดจาเข้าข้างตัวเองได้แล้วใครกันนั่นหนึ่งในนี้ที่ให้ล้มคตส.เนี่ยปรนัยเนี่ยมันเป็นคำตอบที่พูดได้เขียนได้มันไม่ใช่คำตอบ1 2 3ไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วตอนนี้เรื่องที่น่ากลัวมากๆคือเขาพยายามจะลากเอาเรื่องนี้เข้าไปในสภาเพราะตอนนี้เหมือนกับโหวตแล้วใช่มั้ยคะโหวตไปแล้วผ่านไปแล้วโดยที่แบบใช้เวลารวดเร็วมากเลยคือลากเข้าไปตอน 5:00 แล้วมาแบบงงๆเลยนะอาจารย์ใช่คือประชุมมาทั้งวันเนี่ยคุยกันเรื่องอื่นพอเริ่มซักเข้าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีม่วงเอาละมาละเรื่องนี้เข้ามาตอน 17:00 น.ช่วง 5:00 เอาตีตอนคนมึนๆนี่แหละกำลังหายออกจากห้องบ้างอะไรบ้างหมดแรงบ้างแปลกมากเลยเป็นเหตุที่เราก็งงๆว่าอยู่ดีมันพรึบเข้ามาได้ยังไงมันควรจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดจากันเลยคือเรื่องของการปรองดองเนี่ยมันหมายความว่าได้คุยกันจนกระทั่ง2ฝ่ายเนี่ยยอมรับร่วมกันนะคะไม่ใช่หมายความว่ายังไม่ยอมรับอะไรเลยแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นโหวตแล้วกันไม่มีที่ไหนเกิดก็ทำแบบนั้นเพราะว่า9คนจากประชาธิปัตย์ก็ลาออกมาแล้วดิฉันเชื่อว่านักวิชาการประชาธิปไตยในเมืองนอกก็คงงงกับประชาธิปไตยในบ้านเราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเสนันจะทำผิดอะไรมาหลายเรื่องที่เรามองในสายตาเรานะครับแต่ก็มีบางประโยคที่อาจารย์แต่ก็กรณีที่บอกว่าขอให้ถอนเอาเรื่องนี้ออกจากสภาเพราะถ้าเอาเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นปมความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปซึ่งข้อนี้พี่เห็นด้วยนะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเอางี้ละกันพี่บอกได้เลยถ้าสภาโหวตถ้าสภาโหวตว่าให้ยกโทษทั้งหมดทุกเรื่องทั้งเรื่องของการที่ทำผิดไอ้พรบฉุกเฉินและเรื่องเผาบ้านเผาเมืองและเรื่องคดีอาญาเรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะรับรองว่าบ้านเมืองวุ่นวายเป็นไฟเมษาบอกไม่ใช่เมษาฮาวายแล้วคราวนี้อาจจะเป็นเมษาแล้วเรื่องปปส.เนี่ยนะที่คนเขายอมรับได้ก็คือให้ปปช.ทำต่ออันนั้นเป็นประเด็นที่เขายอมรับไ
แต่พอเข้าไปในสภาถ้าเกิดเข้าไปเอาเลือกข้อที่ว่ายกโทษทุกหมดทุกอย่างไม่ให้เหลืออะไรอีกแล้วไม่ว่าจะที่ตัดสินไปแล้วหรือไม่ว่าที่ศาลประทับรับฟ้องแต่ยังไม่ได้สอบสวนก็ไปทั้งหมดเนี่ยคือล้างเป็นศูนย์หมดเลยอันนี้ไม่ได้แน่นอนแน่นอนใครก็ไม่ยอมอำนาจตุลาการจะมีความหมายอะไรถึงไม่ต้องมีแล้วไงเมื่อก่อนต่อไปอนาคตไม่ต้องมีแล้วก็บอกแล้วต่อไปไม่ต้องขึ้นศาลถามประชาชนเสื้อแดงถามประชาชนเสื้อแดงแต่ว่าโอเคว่าตกลงคนนี้ผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดโอเคก็ไม่ผิดหรือไปโหวตกันคนนี้ผิดไหมไม่ผิดยกกันมาให้ประชาชนยกแล้วตกลงกระบวนการศาลกฎหมายมาตราต่างๆที่มีไว้ทำไมเอาไว้เนี่ยมีไว้ทำไมกฎหมายรัฐธรรมนูญจะไม่เคารพกันแล้วเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนทั้งหลายคะที่อ่านข่าวฟังข่าวต้องคิดตามให้ดีนะคะประชาธิปไตยมี3ขานะ มีตุลาการมีบริหารมีนิติบัญญัตินะคะตามหลักแล้วเนี่ยนิติบัญญัติจะต้องมีไว้ออกกฎหมายและตรวจสอบฝ่ายบริหารนะคะแต่บ้านเมืองเรามันเพี้ยนไปตั้งนานแล้วค่ะฝ่ายนิติบัญญัติเป็นลิ้วล้อของฝ่ายบริหารนะคะเพราะว่าแกนนำผู้ซึ่งได้รับรางวัลทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารนะคะครับงั้นฝ่ายที่เหลือก็ต้องคอยสนับสนุนยกมือที่จะยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทำนะคะอันนี้มันเพี้ยนไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายกเลิกคำตัดสินของผู้พิพากษาตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ากำลังทำลายตุลาการซึ่งเป็นอีกขาหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นประชาธิปไตยขาเดียวนะคะก็คือขาบริหารขานิติบัญญัติไม่มีความหมายขายตุลาการไม่มีความหมายแล้ววิธีการที่กำลังจะทำกันอยู่เนี่ยเข้าไปยกมือในสภาเนี่ยเหมือนกับบอกว่าต่อไปนี้ใครผิดใครถูกไม่ต้องถามศาลไม่ต้องให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินพอถึงตัดสินแล้วเดี๋ยวก็จะยกเลิกได้ถ้าคนหมู่มากบอกว่าควรจะยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กันไปทำไมเนี่ยถ้าเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้เราจะพูดกันทำไมไม่จะไปอยู่ประเทศไทยไปทำไมถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆหรือว่าอาจารย์สมัยประถมต้องไปเปลี่ยนวิชาเรียนสังคมศึกษาใหม่ไหมคนอีกส่วนกลุ่มน้อยจะโดนไล่ตีไล่แทงไล่ทุบรถแล้วบอกว่าไม่ผิดเพราะคุณเห็นต่างแล้วอย่างนั้นจะทำยังไงนี่ไงเพราะว่าโมเดลที่เราเอามากันเนี่ยมันไม่ถูกเหรอไม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ขอพูดยืนยันตรงนี้อีกครั้งนึงให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับผู้พิพากษาที่ตัดสินว่าคุณทักษิณผิดหรือว่าประทับรับฟ้องคดีที่ยังไม่ได้สอบสวนคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นผู้พิพากษาใหม่ที่ถูกแต่งตั้งโดยคมช.เป็นผู้พิพากษาอาชีพมานานแล้วชั่วชีวิตของท่านง่ายๆเลยนอกจากนั้นกฎหมายที่ใช้ในการสอบสวนทวนความคดีของคุณทักษิณไม่ใช่กฎหมายที่ออกโดยคมช.ไม่ใช่กฎหมายที่คตส.ออกคตส.เป็นคนออกแต่เป็นกฎหมายเก่าดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะเอามาเป็นเหตุในการที่จะบอกว่าเป็นลูกต้นไม้พิษลูกไม้พิษอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ก็ขอให้คุณผู้ฟังได้คิดจริงๆนะคะลองคิดตามเราไปคือทำความเข้าใจจริงๆความมีเหตุผลมาบาลานซ์กันนิดนึงแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่พูดมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราปล่อยไปแล้วอนาคตเมืองไทยไม่พี่ขอสรุปท่อนนี้ของเราก่อนนะได้ค่ะท่อนที่หนึ่งที่เราบอกก็คือว่าวิจัยของสถาบันพระปกเกล้านั้นเนี่ยถ้าหากจะพูดว่าเป็นกลางพี่ไม่เชื่อเป็นความคิดส่วนตัวนะคุณผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามเพราะจำนวนของคนที่เอียงไปด้านแดงมีมากกว่าคนที่ไม่เอียงด้านแดงด้วยการตรวจสอบด้วยเหตุผลของเราแล้วและดูรายชื่อก็เห็นแล้วนอกจากนั้นยังมีการไปถามคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะแล้วกลุ่มคนที่ไปถามเนี่ยนะคะบางกลุ่มก็น้อยเกินไปบางกลุ่มก็มากเกินไปนะนี่ข้อที่หนึ่งที่เราสรุปนะคะข้อที่2เรื่องการเสนอให้มีการไปเจรจากับป๋าเปรมก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปฟังเลยเพราะว่า1ป๋าเปรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งการที่ไปพูดอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการสอนในยะว่าท่านเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งท่านจึงต้องเจรจานอกจากนั้นแล้วป๋าเปรมกับคุณทักษิณไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่ายกทักษิณขึ้นไปหรืออย่าดึงป๋าเปรมลงมานะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อไปประเด็นที่3ก็คือว่าอย่าได้ไปหลงเชื่อกับคำพูดที่ว่าจะต้องเอาเรื่องกระบวนการการปรองดองเข้าสู่สภาเพราะตรงนั้นจะกลายเป็นพวกมากลากไปนะคะมันต้องมีการเจรจากันให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับไม่ใช่ว่าได้ไม่ได้ก็ใช้ยกมือได้ไม่ได้ก็ยกมือการที่บอกว่าให้ดึงเรื่องปรองดองเข้าสภานั้นเห็นได้ชัดๆอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เห็นแค่ลิ้นไก่แต่เห็นไปถึงไส้ติ่งเลยว่าต้องการเอาจำนวนมือที่มากกว่านั้นเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการที่จะทำเช่นนี้แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือว่าถ้าหากแม้นว่าใช้มือยกแล้วเลือกประเด็นที่คนผิดจะไม่ผิด
นะครับจนกระทั่งตุลาการไร้ความหมายนั้นเนี่ยอันตรายต่อบ้านต่อเมืองแม้ว่าเสนั่นจะเป็นคนที่พลาดไปในการไปถามปราเปรมอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามีอำนาจมีอำนาจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เหมือนทำคุณไถ่โทษในการที่บอกว่าอย่าได้เอาเรื่องของงานวิจัยเข้าสู่สภาแล้วไปยกมือกันเด็ดขาดเพราะบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟให้ออกมาเจรจากันก่อนเรื่องนี้ต้องถอนออกมาอันนี้ล่ะค่ะเป็นบทสรุปสำหรับของเราเบรกแรกนี้ข่าวมันแสนก่อนแต่เราต้องแยบยลในความคิดนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกเรื่องก็ยังต่อเนื่องกับประเด็นการปองดองมีเรื่องปองดองด้วยมีเหตุการณ์ในสภาทำไมนะคะในช่วงที่เกิดปัญหาที่จะต้องมีเกี่ยวกับข้องกับท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยนายกของเราไม่อยู่ทุกทีเลยนะคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับข่าวแสนก่อนช่วงสองค่ะ